แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์คุณอนุทินวันนี้นะคะก็คือพุ่งเป้าไปที่ประเด็นเรื่องของนโยบายเพื่อไทยที่บอกว่าจะขึ้นค่าแรงเป็น600บาทต่อวันคุณอนุทินเห็นว่ายังไงวันนี้คุณอนุทินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ฟังดูดีอะนะแต่ว่าทำได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งตอนนี้มันก็เป็นนโยบายของแต่ละพรรคภูมิใจไทยก็ไม่เข้าไปก้าวก่ายอยู่แล้วนะคะนักข่าวถามต่อว่าแล้วถ้าประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคิดว่าไอ้นโยบายนี้เนี่ยที่พรรคเพื่อไทยเขาหาเสียงเอาไว้เนี่ยทำได้ไหมลองไปฟังคำตอบจากคุณอนุทินค่ะอย่าเพิ่งไปดูแค่ค่าแรงการเพิ่มค่าแรงเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่มแค่ค่าแรงของผู้ใช้แรงงานอย่างเดียวมันจะทำให้คือเราต้องดูว่าถ้าขึ้นค่าแรงไปแล้วต้นทุนการผลิตมันก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมแต่แล้วคนที่ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นก็ต้องกลับมาซื้อของที่แพงขึ้นเราก็ต้องดูว่ามันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือเปล่าแต่ตรงนี้เนี่ยถามผมไม่ได้เพราะว่าพรรคผมยังไม่ได้เสนอเรื่องพวกนี้มันพรรคที่เสนอเรื่องพวกนี้เขาคงจะต้องมีโมเดลมีวิธีการมีความเชื่อของเขาเขาคงศึกษามาบ้างแล้วเราก็ต้องให้เขาได้ชี้แจงประชาชนออกมาก่อนเราก็อย่าไปก้าวไก่ถูกไหมครับเขาก็อาจจะถือว่านี่เป็นแฟลกชิปโพลิซีของเขาซึ่งถ้าผมไปบอกว่าดีหรือไม่ดีในฐานะพรรคการเมืองด้วยกันเนี่ยแล้วผมจะรู้ได้ไงเวลาผมจะเสนอนโยบายดูแลพี่น้องอสมแบบนี้เดี๋ยวคนก็จะมายุ่งว่าผมคิดกับผมคนเดียวอีกไม่ได้หรอกตรงนี้ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้เป็นมุมมองของอีกหนึ่งพรรคซึ่งประกาศนโยบายมาก่อนใครเพื่อนค่ะนะทั้งไอ้ที่พูดแล้วทำแล้วก็นโยบายใหม่ก็ไปหาเสียงแล้ว